สวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะน้องกว้างค่ะวันนี้คุณปูมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้นะคะพี่ปูมีเคสเกี่ยวกับเอ็กโซค่ะเอ็กโซนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะค่ะแล้วก็เคสเนี่ยก็คือตัวพี่ปูเองนะคะเมื่อก่อนที่ทำงานประจำก็คือเป็นนักเคมีนะคะนักเคมีหน้าที่ก็คือเตรียมสารเคมีคลุกคลีอยู่กับสารเคมีซึ่งอยู่ในห้องแลบนะคะสารเคคม่ะีอยู่ในห้องแลบก็จะมีความเข้มข้นมากนะคะบางชนิดก็อย่างกรดอย่างเบรดอย่างเงี้ยมันก็มีไอระเหยออกมาหรือบางทีก็เป็นตัวทําละลายตัวทําละลายก็คืออย่างเช่นพวกโซเวนต์พวกทินเนอร์อย่างเงี้ยยกตัควอ่ยะ่างทินเนอร์หรือน้ํามันยกตัวอย่างเช่นน้ํามันเบนซินอย่างเงี้ยเวลาอากาศร้อนมันก็จะระเหยเร็วใช่ไหมคะอย่างเวลาที่เราไปเติมน้ํามันที่ปั๊มถ้าเป็นหน้าร้อนคุณก็จะได้กลิ่นไอระเหยจินตนาการว่าถ้าคุณเป็นเด็กปั๊มแล้วคุณทํางานอยู่ในปั๊มหน้าร้อนคือคุณสูดดมไออย่างนั้นน่ะสัก8 ชั่วโมงต่อวันคุณอาจจะสูดบ้างสูดมากสูดน้อยแล้วแต่การป้องกันของคุณค่ะแต่มีหน้าที่ของปูอ่ะปูก็มันก็ได้สูดหลายๆอย่างนะคะอาการก็คือเมื่อวันไหนที่แบบมีแลบที่เกี่ยวกับตัวทําละลายสารที่มันระเหยเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วคือเราใส่หน้ากากอยู่นะแต่บางคท่ะีมันก็จะเข้าไปอแลื้วมสิ่งที่คือเราสัมผัสแค่2 ชั่วโมงแลบมันจะ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงไม่เกินนี้แตค่่ะพอเวลากลับบ้านไปอาการก็คือเริ่มมาแล้วเริ่มมึนหัวอืมมึนงงหนักหัวแล้วก็เริ่มมีตัวลุมๆนะคคะ่ะตัวลุมๆบางวันไหนที่มีแลบแล้วไม่ได้ทานเอ็กโซก่อนนอนก็คือตื่นมาเหมือนงงๆตื่นมาอไมื่สดชื่นมค่ะเหมือนคือถ้าคนเคยดูดสูดดมสารเคมีแล้วดูสูดดมในปริมาณที่มันทำให้คุณปวดหัวมึนงงแล้วคุณนอนพักไป24 ชั่วโมงแล้วถ้าร่างกายคุณไม่สามารถขับพวกนั้นออกมาได้หมดพอคุณตื่นขึ้นมามันก็จะไม่สดชื่นซึ่งตัวเนี้ยสารเคมีที่เราสูดดมเข้าไปในชีวิตประจําวันก็เหมือนกันมันก็เวลามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วมันจะไปทําให้เซลล์เราเกิดอนุมูลอิสระขึ้นอนุมูลอิสระที่เกิดในร่างกายเนี่ยค่ะส่วนตัวเอ็กโซเนี่ยมันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปจับหรือไปชะล้างไปทําความสะอาดให้ตัวอนุมูลอิสระตัวนั้นออกไปจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราตื่นมาปูตื่นมาปูก็จะสดชื่นสดใสพร้อมที่จะไปทำงานอีกวันหนึ่งอันนี้คือทานวันละ2ใช่ไหมคะไม่ค่ะทานวันละซองแต่ถ้าวันไหนหนักสองค่ะเพราะว่าสารเคมีที่ปูสัมผัสอ่ะมันเป็นบางตัวความเข้มข้น99%อย่างเงี้ยค่ะถึงมันจะมีเครื่องดูดอากาศหรืออุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆมันมีไอระเหยอยู่แล้วนะคคะ่ะก็คือถ้าใครนะคะทำงานอยู่เป็นนักเคมีทำงานอยู่ห้องแลบหรือลายผลิตโรงงานอ่ะมันมีลายผลิตอยู่แล้วพวกสารเคมีที่ใช้ในการชะล้างต่างๆนะโรงงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยค่ะใช้ตัวทำละลายในการชะล้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านที่ทำอยู่ในลายผลิตหรืออยู่ในห้องแลบจะได้สูดดมนะคะสูดดมจนชินค่ะสูดดมจนชินจนบางท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรหรอกกลิ่นปกติแต่ถ้าคนไม่เคยสูดดมแล้วไปณจุดนั้นน่ะจะได้กลิ่นแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดจะไม่ได้กลิ่นหรือซึ่งสารพวกนั้นน่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะมันยังไม่ก่อให้เกิดโรคณตอนนั้นแต่ระยะยาว10 ปี 20 ปีมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เซลล์ของคุณมีเซลล์มะเร็งในร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเอ็กโซสำคัญปูมองว่าสำคัญเพราะว่าเราได้รับมาเนาะในการใช้ชีวิตก็ตามปัจจุบันในท้องถนนหรือสภาพแวดล้อมปัจจุบันมันมีสาร
อนุมูลอิสระอยู่แล้วอยากให้ใช้เอ็กโซตัวนี้ค่ะในการที่จะขับอนุมูลอิสระออกไปทำให้ร่างกายเราลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งอย่างผู้หญิงเรามันมีมะเร็งหลายจุดมดลูกรังไข่ต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยมีเยอะกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าใครพอมีงบประมาณที่สามารถจัดหามาทานได้ก็อยากที่จะแนะนำตัวเอ็กโซนะคะอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจ้ะได้ค่ะโอเคขอขอบคุณนะคะสำหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสดีๆอีกหนึ่งเคสที่เกี่ยวกับในเรื่องของเอ็กโซนะคะที่ช่วยต้านในเรื่องของอนุมูลอิสระค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video